บชีวิต Ford Mustang รุ่นคุณปู่ยกเครื่องใหม่กลายเป็นรถ EV ผลิตแค่499คันบนโลกDigital Life วันนี้นะคะเฟรมขอพาทุกคนไปซิ่งกันหน่อยค่ะกับรถในตำนานอย่าง Ford Mustang ของปี1967โหเก่าขนาดนี้หลายคนถามว่าอ้าวแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวของดิจิตอลเขานำมาผลิตใหม่แต่ภายนอกเนี่ยดูเหมือนเดิมเป๊ะแต่ภายในเขายกเครื่องใหม่กลายเป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV แบบ 100% เต็มเลยค่ะเริ่มกันที่คุณสมบัติของ Ford Mustang Flatback ปี1967กันก่อนเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นรถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันนี่แหละแต่ล่าสุดนะคะทางต้นสังกัดเขาบอกว่าจะผลิตออกมาเอาใจคนรักโลกซะหน่อยทำมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV 100% ซึ่งเขาใช้มอเตอร์กำลังขับอยู่ที่400กิโลวัตต์แปลงเป็นแรงม้านะคะอยู่ที่ประมาณ536แรงม้าให้แรงบิดที่1,500นิวตันเมตรพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อส่วนอัตราเร่งของเขานะคะจาก0ไปถึง100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 3.9 วินาทีเท่านั้นและการชาร์จไฟของเขาต่อ1ครั้งนะคะวิ่งได้322กิโลเมตรหลายคนเลยบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันไป700 800แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับคนที่จะใช้รถทางไกลสักเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ต้องการความเร็วในการชาร์จไฟเขาตอบโจทย์มาให้ชาร์จได้จาก 20% ไปถึง 80% ใช้ระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงค่ะแต่เรื่องของความไกลเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของ power bank รถอะไรแบบนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วล่ะค่ะจากคุณสมบัติที่เฟรมบอกมาเนี่ยดูแล้วมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากรถไฟฟ้าทั่วไปสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นตำนานอ่ะมันก็คือรูปทรงของเขาเนี่ยแหละค่ะซึ่งราคาที่เขาเปิดขายไม่เท่าไหร่จิ๊บจิ๊บ15ล้านบาทเท่านั้นเองและเขาผลิตเพียงแค่499คันเท่านั้นและความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นเขาทำแบบ made to order ด้วยแสดงว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของจ่ายเบื้องต้นไปก่อน15ล้านบาทคุณได้เป็นเจ้าของรถ Ford Mustang 1967แบบ Limited Edition และยังจะสั่งในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นคุณต้องการสีอะไรต้องการล้อขนาดเท่าไหร่ต้องการเบาะแบบไหนอยากจะใส่ฟังก์ชันอะไรไปบ้างเราสามารถเลือกเองได้หมดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า15ล้านเนี่ยไม่จบบานปลายแน่นอนการ Made to Order แบบนี้นะคะก็คล้ายๆกับรถ Luxury Car หรือว่า Hypercar ทั่วไปนี่แหละค่ะส่วนความดังหรือว่าความฮอตฮิตของ Ford Mustang ปี1967นะคะทำไมคนถึงให้ความสนใจกันเยอะจริงแล้วมันเป็นรถที่มีความคลาสสิกมากๆและถูกพูดถึงนะคะอีกหนึ่งครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ในภาคของ Tokyo Drift ที่พระเอกนี่แหละค่ะเอาไปแต่งแล้วก็ดริฟต์ลงเทือกเขาอากินะนี่แหละหลายคนเลยสนใจว่าเอ๊รถนี้เนี่ยมันเป็นรถคลาสสิกแถมว่าเอามาแต่งได้แรงขนาดนี้ด้วยและรถคันนั้นรู้ไหมว่าที่เขาเอาไปถ่ายทำภาพยนตร์แล้วเขาเอามาดัดแปลงแล้วก็นำมาขายจริงอ่ะตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 5-6 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รักโลกแล้วอยากจะมีรถแรงขับรถในตำนานขับแบบนี้นะ15ล้านบาทจ่ายไปก่อนเลยได้แน่นอนค่ะเพราะอย่างที่เฟรมบอกไปค่ะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่เทรนด์แต่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันทุกวันกับเฟรมเลยนะคะ